การดูแลจุดซ่อนเร้นก็ที่กล่าวมาอีกประเด็นสุดท้ายก็คือการออกกำลังกายออกเฉพาะที่พูดถึงให้กระชับออกกำลังกายค่ะให้กระชับก็คือการขมิบนั่นเองอาจจะพูดไม่สุภาพว่าขมิบนะคะคุณแก้วเมื่อกี้บอกว่าไม่ชอบคำว่าขมิบกลัวอายเหรอแล้วใช้ว่าใช้ขมิบขมิบแต่ขมิบที่มันเฉพาะที่เลยนะใช่ค่ะถ้าขมิบนี่ถึงไม่แก้วจะไม่ใช้คำนี้แก้วใช้คำฮิปฮุบฮิปฮุบฮิปฮุบโอ้โหสุดยอดไม่คำนี้ดีน่ารักนะฮิปฮุบฮิปฮุบแต่ว่าเกิดหมอไปบอกคนไข้แล้วคนไข้จะรู้เปล่าเนี่ยคุณฮิปฮุบอาจจะเรียกว่าเอ๊ะคุณหมอกำลังพูดถึงแนวเพลงฮิปฮอปใช่ไหมไม่ใช่ฮะนี่ฮิปฮุบว่าให้ไปเต้นอะไรเห็นภาพไหมเห็นภาพไหมเออฮิปฮุบการขมิบนี่ก็เรียกว่าดูแล PC muscle นะคะ pubic oxygenous muscle muscle นี่คือกล้ามเนื้อที่มันอยู่ระหว่างทวารหนักนะคะมันคือมันอยู่ตรงทวารหนักแล้วก็ทวารเบาของเรารูปัสสาวะนะคะผู้ชายมีกล้ามเนื้อเส้นมีด้วยค่ะแล้วก็อยู่ที่ช่องคลอดด้วยนะคะการควบคุมตรงนี้ฉะนั้นก็การขมิบเนี่ยที่ควบคุมที่เดียวไปยัน2จุดเลยเหรอคือมันทั้ง3จุดค่ะคือกล้ามเนื้อมันจะขึงอยู่ที่อุ้งเชิงกรานฉะนั้นรูช่องคลอดผ่านรูทวารหนักผ่านนะคะแล้วก็รูปัสสาวะผ่านก็ควบคุมกันหมดฉะนั้นการที่จะบริหารกล้ามเนื้อช่องคลอดก็คือบริหารกล้ามเนื้อปัสสาวะและอุจจาระก็คือการกลั้นอุจจาระปัสสาวะนะคะมี2จังหวะคุณฮาร์ทนะคะจังหวะนึงคือจังหวะสโลโมชั่นก็คือว่าขมิบนับ1ถึงนับ1ถึง5อ๋อขมิบค้างไว้เลยค้างไว้5แล้วก็คลาย10ไหนๆคุณทำสิเหมือนนั้นเนี่ยคุณเหมือนนี่ก็คือจังหวะสโลอีกแบบก็คือขมิบไปเรื่อยจังหวะแรปนะคะขมิบไปขมิบไปขมิบปล่อยขมิบปล่อยในร้องไปเรื่อยเพราะคุณเป็นนักร้องโย่ไม่ต่างกันไหมคะจังหวะสโลกับจังหวะอยู่ที่ความชอบเหมือนกับที่ชอบเพลงอะค่ะว่าชอบแบบไหนได้ผลทั้งคู่แต่อย่าลืมว่าการขมิบเฉพาะที่เนี่ยก็ได้เฉพาะที่แต่ว่าการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยอาศัยกล้ามเนื้อท้องกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อขาฉะนั้นควรจะต้องออกกำลังกายต้องฟิตร่างกาย